สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะครับผมกับสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนช่องทาง YouTube ทุกๆคนนะครับผมครับผมมาพบกับเบาหลองเช่นเคยนะครับในช่วงเย็นๆนะครับผมของวันเสาร์นะครับเนาะของวันเสาร์วันที่20นะครับเดือน11 2564นะครับในแนวทางฮานอยสูตร2เม็ดนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับผมครับผมสลับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับนอยนะครับนอยสูตร2เม็ดงวดที่19นะครับโค้งสุดท้ายให้ไปเด่น6นะครับเด่น6กับเด่น8นะครับ6มานะครับผม8หลุดไปวิ่งลูดที่6มานะครับแต่ว่าเข้าแค่นอยเดียวนะครับแต่ว่าเข้าในตัวเน้นนะครับผมเข้าไปใน6 5 5 6นะครับตัวเน้นนะครับผม6 5 5 6นะครับตัวเน้นส่วน8นี่หลุดไปนะครับส่วนนอยเฉพาะกิจก็หลุดนอยพิเศษก็หลุดนะครับนอย VIP ก็หลุดนะครับขอโทษขออภัยนะครับมาแค่นอยเดียวนะครับเมื่อวานนี้สูตร2เม็ดนะครับผมแต่มาตัวนี้นะครับครับผมก็ผ่านไปนะครับสลับแนวทางเมื่อวานนี้สลับแนวทางวันที่20นะครับวันที่20ในโค้งสุดท้ายมัดรวม4นอยนะครับผมก่อนไปรับชมนะครับมีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับรับชมแล้วถูกใจค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับรับชมแล้วไม่ถูกใจก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับตัวเด่นในสูตรโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับผมตัวเด่นชอบ1กับ5นะครับ1กับ5เนาะอย่างที่ในสูตรแรกบอกคือ1ก็ยังชอบนะครับผมสำหรับวิ่งลูดนะครับวิ่งลูดให้ไปที่5นะครับจับคู่1นะครับผมก็จะมี10นะครับ10วันนี้12ออก2นอยนะครับวันนี้น่าจะติดมานะครับไม่12ก็21นะครับผมแล้วก็15นะครับ17 19นะครับผม10 12 15 17 19นะครับส่วนเด่น5วิ่งรูทที่5นะครับก็จะมีนะครับผม52 53นะครับแล้วก็55นะครับเลขเบิ้ล56มา2วันแล้วไม่น่าจะมานะครับ56 57แล้วก็ปิดท้ายด้วย59นะครับผม52 53 55 57 59นะครับสำหรับหลักร้อยนะครับหลักร้อยให้ไปที่7 7ก็จะมี710นะครับ755นะครับผมสำหรับสูตรนี้นะครับแนวทางมัดรวม4นอยนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมจะเน้นไปในนอยปกตินะครับปกติแล้วก็ VIP นะครับเนาะถ้าชื่นชอบใจตรงกันก็ลองเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมสลับชุดตัวเน้นให้นะครับก็จะมี4ชุดนะครับตัวเน้นตัวเน้นนะครับยังชอบ12นะครับยังคิดว่า12น่าจะมานะครับ12 17 55นะครับแล้วก็59นะครับผมส่วน3ตัวที่ชอบก็นี่เลยนะครับ755นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับผม
ก็ขออวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะครับมีโชคลาภในแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ